สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวโอ๊คฮอกนะครับที่ชอบแต่งคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับ Intel Gen 13นะครับก็คือ Intel Raptor Lake S นะครับ Intel Raptor Lake S เนี่ยก็เป็นชื่อของ Gen 13นะครับก็มีการคอนเฟิร์มออกมาทางเว็บไซต์ videogazette.com นะครับว่าตัว Intel Gen 13เนี่ยจะซัพพอร์ตทั้ง DDR 4และ DDR 5นะครับหลังจากที่บางคนคิดว่าโอ้คงไม่ได้ใช้แล้วแหละ DDR 4นะครับใช้ DDR 5เลยนะครับแต่ก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่านี่ครับทางเว็บเนี่ยคอนเฟิร์มว่าใช้แน่นอนครับ DDR 4ครับยังไม่ตัดทิ้งไปไหนนะครับก็มันมีภาพหลุดออกมานะครับนี่จากประเทศจีนนะครับตามเนี่ยตามเนื้อข่าวบอกเลยครับว่าไปมีภาพหลุดมาจากนี่สินี่ครับที่เมืองนี้ครับว่าอะไรวะเชนเซ่นนะครับที่ประเทศจีนนะครับมีการเวิร์กช็อปกันนะครับอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่อง Intel Gen 13นะครับแล้วก็มีภาพหลุดออกมาน่าจะเป็นห้องประชุมแล้วครับแล้วก็มีคนถ่ายออกมานี่ครับก็บอกเลยครับว่า Intel Gen 13เนี่ยก็ยังใช้บอร์ดซ็อกเก็ต1700นะครับหรือว่าซ็อกเก็ต LGA 1700นะครับคิดว่ายังใช้ซ็อกเก็ตเดิมอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับอาจจะไปเปลี่ยนตอนที่ Intel Gen 14นะครับก็จะใช้ DDR 5นะครับที่มีบัสความเร็วสูงสุดที่5600นะครับแล้วก็ DDR 4เริ่มต้นที่3200นะครับก็ถือว่าไม่รู้จะแรงไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าโหต่อ1จอคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อมอนิเตอร์อีก4ตัวน่าจะแบบสบายๆนะครับใส่แรมสัก4แถวนะครับอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็รายละเอียดตามภาพเลยนะครับบอร์ดนี่ก็จะเป็น Wi-Fi 6E นะครับชิปเซ็ตนะครับมี Wi-Fi 6E นะครับ USB 3 SATA โอ้เยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้เรามาอ่านเนื้อข่าวกันนิดนึงนะครับเนื้อข่าวเนี่ยก็บอกว่ามันอ่านว่าเซินเจิ้นนะไปอ่านอะไรวะเซินๆอ่านว่าเซินเจิ้นนะที่ประเทศจีนเนี่ยก็มีการเวิร์คช็อปกันมานะครับโดยโปรดักต์ของ NAT นะครับของ NAT มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับไอเจนIntel Gen 13นะครับหรือว่าที่ชื่อว่า Raptor Lake S นะครับหลังที่เราก็ดูไปนะครับว่าจะซัพพอร์ต DDR 5นะครับที่เป็นบัส 5600 นะครับเป็นอย่างทางการนะครับแล้วก็มีความเร็วสนับสนุนนะครับอยู่ที่4800นะครับก็แรงน่าดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตารางข้างล่างเลยดีกว่านะครับตารางข้างล่างเนี่ยก็บอกอยู่นะครับว่าเนี่ยปี2011ก็คือตัว Elder Lake นะครับที่เป็น Gen 12นะครับที่ชื่อว่า Elder Lake เนี่ยก็ถูกผลิตไปแล้วนะแสดงว่า1ปี1ครั้งเนี่ยก็จะมี1เจนเลยนะครับพอมาเป็นไตรมาสนะครับพอมาเป็นไตรมาสที่4ของ2022แสดงว่าไอ้ Gen 13เนี่ยน่าจะออกมาขายประมาณเดือนตุลานะครับกันยาอาจจะโผล่เห็นบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาขายจริงๆนะมันเดือนกันยาไอ้เดือนตุลานะกันยาน่าจะเห็นแล้วก็นี่ครับก็บอกเลยนะครับว่า DDR4 3200นะครับก็เท่ากับ Gen 12แต่ซัพพอร์ตสูงสุดนะครับ5600ครับที่ DDR5 นะครับตามนี้เลยส่วนถ้าใครรอได้ก็รอไปเลยนะครับกับ Gen 14นะครับที่เชื่อว่า Gen 14เนี่ยมีชื่อว่า Meteor Lake นะครับแล้วก็ Gen 15ที่ชื่อว่า Arrow Lake นะครับก็ตามปีเลยก็จะมีชื่อใหม่นะครับ CPU Node เนี่ยGen 14เนี่ยจะมีชื่อว่า Intel 4นะครับแล้วก็จะมีบอร์ดใหม่นะครับที่ชื่อว่า LGA 1851นะครับเท่ากับว่าถ้าใครจะใช้ Gen 14นะครับก็คงต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วนะครับแล้วก็ใช้แรม DDR 4ไม่ได้แล้วครับใช้ DDR 5ผมก็ไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะแรงไปถึงไหนแรงไปทำอะไรต่อไปนะครับสำหรับชาวเกมเมอร์หรือชาวเดสก์ท็อปนะครับที่ใช้เล่นเกมใช้ทำงานทั่วไปนะครับ
ต่อไปเนี่ยผมว่าไอ้เจน12เนี่ยผมว่าเจน12เนี่ยราคาก็จะถูกลงแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับต่อไปคอมก็จะมีค่าถูกแล้วก็แรงนะครับถ้าดูจากตารางนี้นะเนี่ยพอยิ่ง2024แล้วเนี่ยผมว่า Intel G12 ก็ยังน่าเล่นอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ Gen 10กับ Gen 11อยู่นะมันก็ยังใช้งานเหลือๆนะใช้งานเหลือๆนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับกันนะครับก็สำหรับชาวน้องๆนะครับที่เพิ่งประกอบคอมเพิ่งเล่นคอมก็ลองติดตามข่าวสารดูนะครับว่าตอนนี้มีข่าวสารอะไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อการ์ดจอนะครับซื้อคอมพิวเตอร์นะครับผมแปะลิงก์ร้านค้าอยู่ที่ใต้ล่างคอมเมนต์แล้วนะครับว่าซื้อร้านไหนดีนะครับก็ไปเลือกช็อปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงจบเพียงเท่านี้นะครับ